ไรบ้างโอเคยาแม็กกี้จริงนะจริงนะครับแม็กเนี่ยก็ไม่ต้องบีทบ็อกดิแม็กเนี่ยเห็นครั้งแรกตอนนี้ฉันไม่เคยคุยเลยแต่เห็นครั้งแรกเขาเดินผ่านแวบนึงเนี่ยโอ้โหแบบเด่นสว่างหน้าตาไม่เหมือนใครสูงด้วยเห็นครั้งแรกนึกว่าแบบแนวแบดบอยเพราะว่าเขาแบบเดินลอยหน้าลอยตาแบบออกแนวแบดบอยนิดนึงแล้วแบบนึกว่าคนนี้แบดบอยลิเกเดินแบบชิวๆแบบเดินลอยหน้าลอยตาเขาเดินชิวๆแล้วแบบท่าทางโอ้โหแบบคนนี้ท่าทางจะแนวท่าทางจะแบดบอยท่าทางจะแบบนิสัยแบบท่าทางจะแบบเท่ๆแนวๆอะไรเงี้ยฮะแรงๆแต่พอรู้จักจริงๆเนี่ยแม็กเขาเป็นผู้ชายแบบขัดจากตอนแรกที่เห็นเลยคือแบบเขาเป็นผู้ชายที่นุ่มนิ่มมากแล้วก็นุ่มนิ่มไหมนิสัยนุ่มนิ่มมากอ่อนโยนเนาะอ่อนโยนน่ารักคือแบบผมว่าเนี่ยสมแล้วที่แบบแม็กทุกคนรักแม็กเพราะว่าแบบไม่ต้องทำตาซึ้งก็ได้เพราะว่าผมเหยียบตัวเองเอาไว้อย่าลุกขึ้นยังไม่ก่อนไม่ใช่เพราะว่าผมเป็นผู้ชายเนี่ยในฐานะที่เป็นพี่เนี่ยเป็นผู้ชายเนี่ยก็ยังรู้สึกว่ายังเอ็นดูแม็กเลยเพราะว่าแม็กน่ารักแบบเราเรียกแม็กกี้นะเขาก็เรียกเราอะไรเงี้ยเขาก็เล่นกับเราแบบจุ๊กจิ๊กจุ๊กจิ๊กอะไรเงี้ยน่ารักนุ่มนิ่มดีก็คือแบบครับแต่ว่าก็ที่อยากปรับปรุงนิดนึงก็คือแบบจะว่าไงดีไม่อยากติแม็กเลยเพราะแม็กเขาน่ารักผมชอบแม็กเฮ้ยประเด็นมาก็อยากให้แมนนิดนึงแบบเวลาร้องเพลงก็มั่นใจนิดนึงใช่เพราะว่าตอนเนี้ยเรื่องมั่นใจในการร้องเพลงเนี่ยแม็กต้องเพิ่มขึ้นมาอีกต้องปรับปรุงอีกเพราะว่าแม็กเวลาสังเกตบางทีร้องเพลงอาจจะไม่ค่อยมั่นใจได้อาจจะแบบมองต่ำๆอะไรเงี้ยอยากให้แบบให้สมกับทุกอย่างที่มันดีอยู่แล้วครับแค่นี้ก็เจ๋งแล้วครับก็ขอให้ด้วยเชิญเลยครับห้ามาก็ต้องไปพร้อมกันด้วยแม็กกิจกรรมที่เชียงใหม่เจอเพราะเราเข้าไปออดิชั่นห้องเดียวกันใช่ป่ะแล้วก็เป็นความประทับใจแรกเลยก็คืออย่างที่เห็นนะเห็นแล้วบูมหล่อหน้าตาดีคือเป็นคนนะมีคนมีเสน่ห์แค่มันยังไม่ต้องพูดคือเห็นแล้วก็แบบคนชอบแล้วใช่ป่ะแล้วแต่พอได้ฟังแม็กพูดด้วยเนี่ยคือแม็กเป็นคนที่อ่อนโยนอย่างที่ครูบอกคนอ่อนโยนเป็นคนที่ดูอบอุ่นเวลาฟังเสียงแล้วคือจะแต่มันจะอบอุ่นคนละแบบกับอิดจะอบอุ่นแบบดูเป็นแบบผู้ใหญ่แบบอย่างเงี้ยครับแต่แม่เขาจะอบอุ่นแบบเหมือนเข้าถึงแบบอารมณ์อย่างเงี้ยนั่นจะเป็นอย่างนั้นเวลาคุยด้วยนะแล้วก็กิจประทับใจมากๆตอนอยู่ภาคเหนือคือกิจเดินเหมือนกิจลงกิจเดินสวนแม่เขากำลังสัมภาษณ์อยู่แล้วเขาเหมือนเขาหลุดออกมาแบบเฮ้ยนายสวัสดีนายนายไม่รู้จำได้เปล่าที่แบบนายเฮ้ยนายร้องเพลงอย่างนั้นเราว่านายแบบต้องเข้าแน่ๆอะไรเงี้ยกิจแค่เดินแบบอารมณ์แบบเดินสวนอย่างเงี้ยแล้วเขาก็หลุดเฟรมออกมาแบบมาบอกเราเลยเป็นความประทับใจที่ก็ยังประทับใจอยู่ตรงนี้แล้วนายก็ยังเป็นคนเดิมคือมีความคิดแบบเฮ้ยจะเป็นยังไงพอคุยจริงๆอะไรเงี้ยครับแล้วนายก็เป็นคนอย่างเงี้ยซึ่งดีแล้วก็อยากให้เป็นนี้ตลอดไปเป็นที่รักของทุกคนอย่างเงี้ยแหละแล้วนายเป็นคนที่จังหวะดีมาก เป็นคนที่คือแม้เป็นคนฉลาดเวลาจะพูดเวลาจะอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งเป็นอาจจะเป็นธรรมชาติของเขาไม่ได้แบบประดิษฐ์ขึ้นมาดีก็ในสายตาเราแม็กเป็นคนเรียบร้อยตั้งแต่ก่อนที่จะอยู่ที่นี่นะก่อนที่จะมาแบบอยู่ด้วยกันเพราะว่าเราทำงานที่เดียวกันสิ่งที่เราเห็นได้จากนักร้องก่อนหน้าเราคือเป็นนักร้องเป็นคนกลางคืนที่ทำงานเหมือนคนกลางวันคือเสร็จงานแล้วกลับบ้านนอนใช่เข้าใจที่นี้พูดใช่ป่ะคือมันจะต่างกับสิ่งที่นี้เป็นคือเสร็จงานแล้วทอล์กต่อหรือคุยต่อเฮฮาต่อแต่แม็กจะรู้ว่าต้องรักษาตัวยังไงอ่ะจะเป็นเราก็เลยดูเหมือนว่าแม็กจะเป็นคน เรียบร้อยมากแบบว่าเรามาทำงานแล้วเราก็กลับรีบกลับบ้านอะไรอย่างเงี้ยแต่พอเรามาอยู่ตรงนี้ด้วยกันเรารู้สึกว่าแม็กเป็นคนที่ธรรมชาติสูงคือเป็นคนมีความเป็นธรรมชาติด้วยอะไรหลายๆอย่างด้วยการพูดจาของแม็กด้วยอะไรบางทีแม็กอาจจะติดแบบเขินๆมั่งเหมือนว่าแม็กก็ยังรู้สึกว่าเราเป็นผู้หญิง
ก็ยังแบบจะเล่นอะในความจะเล่นของแม็กอะแม็กก็ยังติดเขินแบบจะเล่นเต็มๆก็ไม่กล้าอะไรอย่างเงี้ยทั้งนั้นที่เราในความรู้สึกเราคิดว่าแม็กคิดว่าเราเหมือนพี่ชายได้ซ้ำมั้งหรือเปล่าเราก็ไม่รู้แต่คือกล้าเล่นอะคือกล้าเล่นกับเราอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราชอบแม็กเวลาที่แม็กร้องเพลงแล้วแม็กก็มองหน้าเรามันเป็นความรู้สึกเหมือนว่าแม็กยอมรับหรือเปิดใจที่จะรับคอมเมนต์จากเราอะคือพร้อมอะแบบพูดมาดิบอกเราหน่อยดิว่าเราไม่ดียังไงนั่นคือสิ่งที่เราเห็นว่ามันเป็นข้อดีของแม็กคือแม็กไม่กลัวไม่หลบสายตาเราเลยอะคือแม็กใส่เข้ามาเลยเต็มๆอะไรเงี้ยเนี่ยคือข้อดีของแม็กแล้วเราก็คิดว่าถ้าแม็กใช้อย่างเงี้ยไปเรื่อยๆอะคนรักแม็กเยอะแน่นอนแม็กแบบไม่มีอีโก้เลยจากมันต่างกับรูปลักษณ์ภายนอกแม็กมากอะใช่จากแรกๆที่เราเห็นแม็กนี่เสร็จแล้วใช่ป่ะจังหวะถูกจากที่เราเห็นแม็กตอนแรกๆเลยอะแม็กดูเหมือนกับว่าจะเป็นคนดูหยิ่งๆดูแบบว่าออกจะเป็นผู้ชายสะอาดแต่ว่าแบบว่าเราคุยกับเขาลำบากหน่อยอะแต่พอเพราะออกสกปรกเหรอไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับเขาไปพม่ามันโสมากเลยใช่ไหมเลอแม็กได้ออดิชั่นได้ที่ภาคเหนือใช่ป่ะตอนนั้นออฟลืมออฟจำภาพไม่ได้ออฟจำได้แค่อิดกับเนี่ยแล้วก็เนี่ยเนี่ยอิดกับนุ่มนิ่งอะโอเคเพราะว่าผมก็ไม่ค่อยสนใจคนหล่อเท่าไหร่อ่ะแต่ก็ดีแล้วแหละก็สนใจไม่แต่สนใจคนขาวไงสนใจคนขาวแปวอ่ะพอจบมุกชาวล็อกยังไม่เขียนมุกไปแล้วพอเราได้คุยได้คุยกันพอเราได้คุยกันโอเคเราไม่มองกันหน้าก็ได้เดี๋ยวมันจะขำแป๊บนึงพอเราได้คุยกันปุ๊บแม็กไปขอโทษแม็กเป็นคนที่คุยได้ทุกเรื่องแล้วก็เป็นคนที่พอดูแล้วเท่ทุกอิริยาบถเลยอะดูแล้วเท่ว่ะแล้วก็แบบคำพูดคำจาอะไรเป็นคนที่ซื่อตรงแต่ดูเป็นคนที่มีความคิดซื่อตรงแบบคนที่มีความคิดอะแล้วก็ดูพอเรียน acting ก็จะดูเหมือนคนที่แบบว่ามีจินตนาการอะดูแล้วแบบดูคนมีเป็นเรื่องเป็นราวแล้วก็เรื่องร้องเพลงเสียงดีเสียงมีพลังแต่ว่าบางทีอะแม้ยังติดสายตาที่ยังมองกับทุกคนอยู่มองออฟด้วยว่าเนี่ยร้องดียังร้องดีหรือยังเรื่องอารมณ์นิดนึงแต่เราก็คุยกันทุกเรื่องโอเคจะมาสังเกตไหมว่าแม็กเนี่ยเป็นคนที่ทำให้ออฟพูดเยอะมากที่สุดเลยใช่พูดรู้เรื่องด้วยเมื่อกี้เนี่ยนะขำด้วยนะอีกก็สำหรับพี่แม็กภาพแรกที่เห็นพี่แม็กคือที่เชียงใหม่หนูนั่งอยู่กับพื้นพี่แม็กไม่จำอีกได้จริงเหรออืมคืออีกมาทักพี่แม็กที่กรุงเทพใช่ไหมแล้วก็เวลาผ่านไป